นี่คือ5ข้อที่เป็น principle ของ AI ปูพื้นเอาไว้นี้ก่อนผมจบด้วยภาพนี้ครับว่าอะไรคือ positive อะไรคือ positive ครับ positive คือคำว่าบวกเป็นบวกเนาะเป็นบวกอารมณ์ดีนะครับผมแทนด้วยเครื่องหมายบวกแล้วกันนะครับถ้าเรามีความรู้สึกดีๆเราเรียกว่าเครื่องหมายบวกนะกับสิ่งอื่นๆรอบๆตัวเราถ้ามันเป็นความรู้สึกดีๆมันก็เป็นบวกนะถ้าเรามีความรู้สึกกับสิ่งดีๆบวกคูณบวกเท่ากับบวกครับมันยิ่งบวกเข้าไปใหญ่มันยิ่งบวกเข้าไปใหญ่ครับนะครับอีกสมการที่2ครับลบคือสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบครับเราไม่ชอบกับสิ่งอื่นๆที่เราที่มันก็ไม่ดีการไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีการไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือกลับกันครับเราย่อมชอบสิ่งที่มันดีๆใช่ไหมครับนั่นคือลบคูณลบมันเท่ากับบวกครับเป็นสมการที่สร้างสรรค์มากนะครับลบคูณลบเท่ากับบวกครับคือเราไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่ไปทำเราก็จะไปสรรหาวิธีการอื่นที่มันดีใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่กลับกันนะครับเราชอบสิ่งที่ไม่ดีอ๋อแย่แล้วครับอันนี้เรียกว่าเนกาทีฟแล้วเช่นเฮ้ยเราชอบมากเลยที่ทำให้คนอื่นมีปัญหาโหโยนปัญหาให้คนอื่นมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะในการโยนปัญหาให้คนอื่นนะครับถ้าดีที่สุดคือเอากลับมาแล้วแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับเราชอบสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นลบอันนี้คือเนกาทีฟเลยนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คนอื่นๆรอบๆข้างเราชอบอันนี้ก็เนกาทีฟเหมือนกันครับอันนี้ฝาก4สมการสำหรับ positive ไว้แล้วกันนะครับ AI เปรียบเสมือนอะไรผมให้ AI เปรียบเสมือนน้ำเปล่านะครับผมพูดมานานแล้วนะขอจิบน้ำบ้างนะครับจิบน้ำนะครับชื่นใจจิบน้ำเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเมื่อนั้นครับอ่ะลองดูแล้วกันครับอยากดื่มน้ำส้มเราก็เอาน้ำส้มเข้มข้นนะครับผสมกับน้ำเป็นน้ำส้มอยากดื่มกาแฟเย็นเราก็มีผง 3-in-1 ผสมน้ำเติมน้ำแข็งก็เป็นกาแฟเย็นอยากดื่มน้ำชาก็เอาใบชาชงกับน้ำร้อนใส่กาก็เป็นน้ำชาหรือแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวครึ่งแก้วก็พอให้เราดับกระหายได้แล้วครับถ้าผมเปรียบเทียบ AI ตัวนี้เหมือนน้ำนะครับน้ำเนี่ยสามารถไปผสมผสานกับสิ่งอื่นๆที่ดีงามด้วยกันนะที่ดีงามด้วยกันครับมันก็นะสามารถไปเรียกว่าทำให้สิ่งอื่นๆนั้นกลมกล่อมขึ้นไปผสมกับส้มก็ได้น้ำส้มไปผสมกับกาแฟก็ทำให้เป็นกาแฟเย็นไปผสมกับใบชาก็เป็นน้ำชาไปทำให้เป็นซุปก็เป็นอาหารได้อีกต่างหากนะครับอยู่ที่การเรียนรู้แล้วครับว่าจะเอา AI เนี้ยไปผสมผสานกับอะไรนะครับหลักสูตรหลังจากนี้ครับคงจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI นะครับ AI หรือ Applied Inquiry นะครับว่าเฮ้ยแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยว่า AI มันคืออะไรแล้วว่าแต่ว่ามันใช้งานยังไงล่ะแล้วมันไปใช้งานกับอย่างอื่นได้ไหมนะตลอดหลักสูตร12บทที่ท่านกำลังเรียนรู้อยู่นี้นะครับจะไขข้อข้องใจในการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งให้ท่านนะครับขออ้างอิงมุมมองเชิงบวกที่สิ่งที่ผมสนใจแล้วกันนะครับเรียกว่า positive psychology ในการพัฒนาจากจุดเดิมนะครับเราพัฒนามุมมองของปัญหานะครับมาเป็นมุมมองของโอกาสในการพัฒนานะครับเหมือนน้ำเลยครับ AI นี่ครับบอกว่าเอาน้ำไปใส่อะไรมันเป็นโอกาสที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็ไม่แห้งนะไม่แห้งนะครับเราสามารถเอา AI ไปผสมผสานกับเกือบทุกศาสตร์นะครับเกือบทุกศาสตร์นะครับในการบริหารจัดการได้หมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอาจารย์ที่ปรึกษาผมนะครับทำเรื่อง knowledge management ทำเรื่อง learning organization อาจารย์ผมเช่นกันนะครับมาทำเรื่อง leadershipนะครับผมไปศึกษาเรื่อง Appreciate Inquiry Coaching นะครับผมนะครับทำเรื่องของ Appreciate Business Consultant Appreciative Performance Management Appreciative Customer Service นะครับแล้วก็ทีมงานของเราก็ทำเรื่อง Appreciative World Cafe นะครับ Appreciative Facilitation นะเอาเรื่องของการ Facilitation โดยการค้นหาสิ่งดีๆร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่นั้นพวกผมนะครับยังผสมผสาน AI กับหลายศาสตร์เช่นการตลาดการผลิตการบริหารการบริการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมนุษย์การเงินการบัญชีการวางแผนทำเรื่องลีนทำเรื่องไคเซนก็ใช้ AI ไปผสมผสานทั้งสิ้นถ้าสนใจผมทิ้งเว็บไซต์เอาไว้ศึกษาต่อนะครับเว็บไซต์แรกนะครับของอาจารย์ที่ปรึกษาผมนะครับ www.aithailand.org กับบริษัทผมนะครับ www.clubpatthana.com นะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาองค์กรคิดฉลาดนะครับที่แรกของประเทศไทยนะครับอยู่ที่สิ่งดีๆรอบๆตัวเราเสมอครับผมนะครับและพบกันสำหรับบทเรียนถัดไปครับ